Talking with teacher 10 แสงจากโดยมื้น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 คืออะไรมื้นสองแสงจากโดยมื้นมื้นสวัสดีค่ะชื่อนางสาวณัชชาวัฒนพิญโยค่ะอยู่ม .4/1 เลขที่25ค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการมองเห็นสีค่ะการมองเห็นสีของมนุษย์เกิดจากการที่แสงมากระทบกับดวงตาค่ะแล้วแปรผันไปยังสมองกระทบกับวัตถุปะเราค่อยมากระทบกับดวงตาค่ะแล้วจะเมื่อแสงจากแหล่งกำเนิดนะคะจะทำให้สรุปไม่ได้อะสรุปไม่ได้อะต่อเลยต่อเลยต่อเลยค่ะตกกระทบจากวัตถุจะมีสีนะคะจะเกิดการสะท้อนจากสีผิวสีผิวอะไรสีผิวของวัตถุค่ะแล้วนอกจากการจะมีการสะท้อนการดูดกลืนของสีถ้าใบไม้สีเขียวแสดงว่ามันดูดกลืนสีอะไรสีเขียวค่ะเอ้าดูดกลืนแล้วก็ไม่เห็นดิไม่ไม่จ้าแล้วไม่เถอะคือสีอื่นแล้วก็สะท้อนสีเขียวออกมาใช่ป่ะแสงสีอ่ะแสงสีอ่ะแสดงว่าแสงสีทุกแสงสีมันกระทบแล้วก็แสงสีเขียวมันไม่โดนดูดกลืนแต่มันสะท้อนแล้วก็เลยเห็นใบไม้เป็นสีเขียวไหวไหมเนี่ยจ้าพรุ่งนี้ได้ไหมเออแล้วแต่